สวัสดีด้วยค่ะสอนทำเค้กเบ๊กกับแม่เนาะวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆปั้นน้องผึ้งจากน้ำตาลฟองดองไว้ตกแต่งเค้กครับเค้กน่ารักน่ารักเราจะมาเริ่มต้นกันเลยก็คือแม่มีฟองดอง3สีด้วยกันเนาะวันนี้มีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็สำหรับที่เจาะอันเนี้ยเป็นที่เจาะเล็กสุดที่แม่เคยรีวิวไปก่อนหน้านู้นเนาะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเผื่อสนใจเนาะเพราะว่าใช้งานได้สารพัดอันนี้ปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วแม่ปั้นเป็นรูปทรงแคปซูลแค่นั้นคือง่ายๆแค่นั้นไปเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่มีเนาะสามารถปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ปั้นเป็นแคปซูลได้เช่นกันจากนั้นก็จะเป็นฟองดองสีดำเราก็จะมาเจาะให้ดูว่าแม่ DIY อีกแล้วเนาะใช้หัวบีบมาเจาะแบบนี้เพื่อที่จะทำเป็นบั้นท้ายของน้องผึ้งเนาะเสร็จแล้วใช้มีดเนี่ยค่ะทำเป็นเส้นๆให้กับตัวผึ้งนั่นเองสำหรับคลิปปั้นต่างๆเนาะแม่จะทยอยมาเรื่อยๆก็คือจะทำเป็นคลิปสั้นแบบนี้เนาะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแม่เนาะแต่ว่าจะพยายามแชทสดกับเพื่อนๆ นี่ค่ะเราก็มาใส่บั้นท้ายของเขาถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยติดหรืออะไรงี้เนาะสามารถใช้น้ำเนาะมาลูบๆแล้วก็ติดบั้นท้ายเขาก็จะติดแน่นขึ้นเนาะวันนี้คุณแม่ใช้กาว CMC มาช่วยด้วยเนาะเพื่อนๆจะแต่งทรงเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำลายที่ตัวน้องผึ้งกันเส้นๆที่เราตัดไว้เนาะรวบไปเลยแล้วก็จัดแต่งอันนี้จะเป็นด้านล่างแล้วก็ดึงออกมาส่วนเกินถ้าดึงไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นด้านล่างของน้องผึ้งเนาะก็จะมองไม่เห็นจัดแต่งทรงเขาอีกนิดนึงเล็กมากนะมาดูมาต่อด้วยน้ำตาลฟองดองสีขาวอันนี้เราจะทำเป็นอะไรให้เดาเนาะเพื่อนๆดูมุมซ้ายขวามือแบบเสร็จแล้วเนาะแม่ใช้ที่เจาะรูปหัวใจทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีที่เจาะหรือปั้นเป็นก้อนกลมไปเลยยิ่งง่ายเนาะอันนี้แม่เจาะเพื่อที่จะให้ได้ขนาดที่เท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็มาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็แผ่ๆเขาเพื่อที่จะเอาไปทำแป้นปีกนั่นเองมาประกบคู่กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบร่างน้องผึ้งกันแผ่ๆเขานิดนึงเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะแม่มาฉลุเนาะตรงกลางแล้วก็ใช้เมจิกสำหรับเค้กหรือว่าขนมวาดรูปตาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกาว CMC เพื่อนๆไม่มีสามารถใช้น้ำเปล่าได้ประกบกันแล้วก็จัดแต่งเขานิดนึงปั้นน้องผึ้งอย่างง่ายในวันนี้เนาะคือใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้น้องผึ้งมาเยอะมากเนาะแนะนำเลยไว้สำหรับตกแต่งเค้กครับเค้กคุณแม่เคยแชร์เนาะมินิมอลเค้กไปก่อนหน้านู้นก็จะเป็นผึ้งคนละแบบกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนาะฝากกดติดตามเพจสอนทำเค้กเบ๊กกับคุณแม่ค่ะ